หากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้น้องใบจะมาทำการทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องการละลายของน้ำตาลขั้นตอนแรกทำอะไรคะน้องใบเอากระดาษทิชชู่วางบนจานที่แผ่นลูกสามแผ่นก้อนเลยหูวางน้ำตาลเยอะมากหกแม่หูน้ำตาลติดกันว้าหกเอ้ยหกวางให้ก้อนแล้วก็ทำยังไงต่อคะน้องใบหยดสีลงไปในน้ำตาลก้อนโอเคโอ้โหแม่ทำไมหยดเยอะจังเลยค่ะให้แม่เก็บช่วยหยดตอนนี้นะครับหยดสีลงไปในน้ำตาลแล้วน้ำตาลกลายเป็นสีเขียวไปแล้วนะครับน้ำตาลกลายเป็นสีเขียวปื๊ดปื๊ดเลยใช่เขียวอิดเลยใช่ต่อไปเรามาดูสีส้มเมคิปก็เปิดขวดแล้วก็จุ่มหลอดดูดสีลงไปขึ้นมากลายเป็นสีส้มแล้วก็ปล่อยสีลงไปในน้ำตาลอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอันนี้สวยนะครับมันแบบเข้มที่สุดเลยอ่ะสีส้มสีส้มสวยสีส้มสวยไม่เข้มเกินไปนะบายสีเนี้ยใช่สีเขียวเข้มปุ๊บปื๊ดใช่ต่อไปสีแดงสีแดงสีแดงก็เข้มไหมบายว่าเข้มไหมเข้มเข้มเหรอเพราะมันแดงแจ๊ดเลยอาจจะแดงแจ๊ดเลยใช่ไหมใช่แดงแจ๊ดเลยอ่ะเรามาดูสีแดงกันสีแดงหูสีแดงต้องเข้มแน่นั่นไงหูเข้มมากหูเข้มว้าวหูเข้มสีดำเลยเหมือนสีดำเลยมันเข้มจัดอันนี้เป็นแบบสีแบบเข้มข้นมากๆแดงแจ๊ดนี่ขั้นตอนนี้นะครับเราก็เทสีลงไปทั้งหมด6สีก้อน3สี3สีใช่แล้วต้องทำยังไงต่อครับน้องใบ6สี6ก้อนลูก3สีเห็นไหมมีน้ำตาลอยู่6ก้อนมีสีอยู่3สี3สีหรอใช่เทน้ำลงในจานที่หนึ่งนี่เทน้ำลงไปแล้วทุบส่วนจานที่สองใช้อะไรครับใช้น้ำมันใช้น้ำมันน้ำมันพืชเราจะเทลงบนจานที่สองให้ใส่ให้หนูได้ไหมแสดงว่าเราจะดูการเปรียบเทียบระหว่างน้ำกับน้ำมันใช่ไหมเนี่ยเราจะมาเปรียบเทียบกันนะครับว่าจานที่ใส่น้ำกับจานที่ใส่น้ำมันพืชจะมีความแตกต่างกันยังไงเอาอะไรใส่ลูกก็เอาน้ำตาลที่เราโยนไว้ใส่ลงไปทีละก้อนเลยอุ้ยต้องให้แม่กิฟช่วยหยิบแล้วล่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรสีส้มลงไปแล้วสีม่วงอุ้ยอุ้ยกระจายกระจายแตกตัวไปไปหยิบกระจายแตกตัวใช่โอ้ดูนี่ดูนี่เรามาดูน้ำก่อนก็ได้นี่ไปเริ่มกระจายแตกตัวออกมาแล้วเอ๊อุ้ยน้ำตาลละลายไวมากอันนี้น้ำตาลแตกไปแล้วนะครับ1ก้อนเขียวแตกแดงแตกแล้วน้ำสวยแล้วแม่ใบโอ้โหสวยเลยครับคุณครูเลยใช่เหมือนที่เราดูในคลิปเลยใช่คุณครูปูก็ทำสวยแบบนี้ใช่ไหมใช่หูสีมันเข้มข้นแบบนี้นี่เองผสมกันแล้วเริ่มสีแดงกับสีส้มเริ่มถึงกันแล้วอะหูสีเขียวก็เริ่มมาตอนนี้สีแดงใหญ่สุดใช่ครับสีแดงใหญ่สุดนะครับอุ้ยใบอย่าไปแตะใบแค่ไปแตะเดี๋ยวมันอาจจะไม่สวยงามนี่เห็นไหมเห็นไหมเริ่มมีสีขาวน้อยลงแล้วว่าสีขาวเหลือนิดเดียวแล้วเห็นไหมดูหูสวยมากใช่สีส้มแตกแล้วตอนนี้สีเขียวตอนนี้สีเขียวเริ่มไปละใช่ตอนนี้สีขาวจะหมดแล้วใบลองเอานิ้วชี้ตรงสีขาวให้เพื่อนๆดูหน่อยเห็นไหมเหลือนิดเดียวแล้วนั่นไงตอนใบเอานิ้วไปแตะอ่ะสีมันขยับด้วยนะใบต้องแตะเบาๆนะนั่นมาดูจานต่อไปไหมต่อไปเราจะมาเปรียบเทียบดูนะครับจานที่มีน้ำมันจานนี้เราใส่น้ำมันไปแล้วเมื่อกี้จะเอาไปแล้วนะครับหนึ่งสีแดงสีส้มแล้วก็สีเขียวเอแต่ว่าจานนี้ห
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไบตอนนี้เราได้เปรียบเทียบกันนะครับว่าจานที่มีน้ำกับจานที่มีน้ำมันมีความแตกต่างกันอย่างไรน้องไบจานที่มีน้ำเป็นยังไงลูกเกิดอะไรขึ้นน้ำตาลก็มาละลายใช่น้ำตาลละลายไปกับน้ำทำให้สีเนี่ยแตกตัวออกมาผสมกับน้ำเลยส่วนจานนี้จานที่เราใส่น้ำมันไว้เป็นอย่างไรบ้างครับน้องไบน้ำตาลก็มันไม่ละลายใช่น้ำตาลไม่ละลายเลยเห็นไหมเห็นไหมน้องๆเห็นไหมแสดงว่าน้ำเนี่ยเป็นตัวทำละลายชนิดหนึ่งน้องไบสรุปของการทดลองว่ายังไงครับน้ำเนี่ยเป็นตัวทำละลายแต่ว่าน้ำมันไม่ได้เป็นตัวทำละลายใช่เก่งมากมากลูกโอ้ดูสิไม่มีสีอะไรดูดออกมาเลยนะเริ่มมือไหมล่ะนี่ขนาดพ่อแบงค์บี้แล้วอ่ะมันก็ไม่กระจายเลยอ่ะโอ้ไหนพ่อแบงค์ลองบี้อันนี้มั่งโอ้อันนี้มันแบบแข็งเลยนะเวลาพ่อไปแตะอ่ะสีมันแข็งเลยนะไบลองแตะได้โอเคน้องไบงั้นสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องน้ำดื่มน้ำไบด้วยนะบ๊ายบาย